นี่ก็จริงๆแล้วก็คือไปค้าขายนั่นเองครับนะครับซึ่งเห็นตามหน้าสื่อต่างๆที่ผมพูดไปว่าเราก็เป็นเซลแมนเราต้องไปบอกว่าประเทศไทยเปิดแล้วครับนะครับไม่มีเวลาไหนที่จะดีเท่าเวลานี้ที่จะมาลงทุนที่ประเทศไทยเรามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นมาตรการสนับสนุนทางด้านภาษีโดยBOI ครับนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดที่เรามีครับเนื้อสิ่งอื่นใดค่าของชีพของเราก็อยู่ในเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตที่ดีด้วยถ้าเกิดจะมีคนย้ายเข้ามาฐานผลิตเข้ามาเขาต้องมีครอบครัวมาอยู่นะครับเรื่องของการhealthcare services ของเราก็ระดับ world class นะครับโรงเรียน international ของเราก็มีให้ลูกหลานเขาอยู่อย่างเพียงพอครับเพราะนั้นเนี่ยเรามีความครบในการที่จะเสนอตัวว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นฮับของการผลิตในอุตสาหกรรมต่างอย่างมากมายนี่ก็คือเป็นที่มาที่ไปของที่เราเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ล้อไปกับเรื่องของที่ผมเดินทางไปเยี่ยมประเทศในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นบรูไนไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์ครับนะครับซึ่งมีการเดินทางไปฮ่องกงด้วยก็มีการไปพบปะแนะนำตัวเองกับท่านผู้นำทั้งหลายแล้วก็ไปพูดคุยถึงเรื่องโอกาสในการทำธุรกิจแล้วก็รับฟังปัญหาที่เรามีกับเขาครับที่เขาอยากให้เราช่วยเหลือนะครับก็มีไปพูดคุยกันเหล่านี้ไปหลายประเทศมานะครับเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเห็นท่านนายกนั้นเล่าให้ฟังด้วยว่ามันจะมีเกร็ดบางอย่างจากที่ไปคุยต่างประเทศซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความต้องการวัวครับประเทศจีนกับประเทศซาอุดีอาระเบียนี้มีความต้องการวัวสูงมากซึ่งตรงนี้ก็สูงมากเป็นการขยายโอกาสให้กับประเทศเหมือนกันในการไปคุยกับเขาใช่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของที่เราประกาศไปว่าเราจะเพิ่มรายได้3เท่าให้กับพี่น้องเกษตรกรภายในเวลา4ปีนะครับตรงนี้ทั้งประเทศจีนและประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีความต้องการวัวอย่างมากใช่ไหมครับซึ่งก็ล้อไปกับนโยบายของรัฐบาลที่จะสนับสนุนให้มีการเลี้ยงวัวเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าต้องไปลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับพอไปซาอุดิอาระเบียมาก็ทราบว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาอยากได้เขาไม่ได้อยากได้วัวที่เราส่งออกวัวออกไปเป็นตัวเขาอยากได้วัวที่ชำแหละแล้วใช่ไหมครับชำแหละแล้วเนี่ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าวัวที่ชำแหละแล้วเนี่ยจะเพิ่มรายได้ให้กับคนที่เลี้ยงวัวใน 40% นะจากการที่ขายวัวเป็นตัวออกไปนะครับตรงนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าประเทศเราเองเนี่ยมีความสามารถในการที่จะมีโรงเชือดได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรทางเราเองก็ไปทำการศึกษาว่าโรงเชือดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่คือที่ชุมพรครับเชือดได้วันละ200ตัว200ตัวอันนี้คือใหญ่ที่สุดแล้วในประเทศใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งบางคนอาจจะบอกโอ้200ตัวนี่ก็เยอะนะฮะจากนั้นผมวาดภาพให้เห็นแล้วกันว่าผมไปคุยที่ซาอุมาเนี่ยนะครับผมไปคุยที่องค์กรองค์หนึ่งที่เป็นองค์กรทางด้านรัฐวิสาหกิจครับนะครับซึ่งลงทุนไปทั่วโลกที่เกี่ยวกับทางด้านความมั่นคงทางอาหารของเขาทั้งเรื่องปศุสัตว์เรื่องเกษตรกรรมเขาไปลงทุนในประเทศบราซิลกับองค์กรที่เลี้ยงวัวนะครับแล้วส่งออกวัวมาครับเพราะประเทศเขามีแต่ทะเลทรายครับแล้วแทนที่เลี้ยงวัวเองเขาก็ไปลงทุนในบริษัทต่างๆเพราะเขามีกำลังเงินที่สูงมากท่านก็รู้ว่าเขาขายน้ำมันแล้วก็มีรายได้ดีครับก็บอกว่าที่บราซิลอ่ะกำลังผลิตในการเชือดวัวเนี่ยวันละ 45,000 ตัววันละ 45,000 ตัวแล้วอย่างเช่นถ้าเราสับสูให้คนเลี้ยงวัวที่ประเทศไทยเนี่ย200ตัวเนี่ย200ตัวต่อวันที่ชุมพรเนี่ยเพียงพอไหมและการที่เราขนส่งจากวัวจากเชียงรายมาที่ชุมพรเนี่ยมันคุ้มค่าไหมอาจต้องสนับสนุนให้มีโรงเชือดไหมใช่ไหมครับต้องมีเทคโนโลยีไหมในการที่จะเชื่อแล้วก็แยกส่วนเพื่อให้ดีด้วยแล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของศาสนาด้วยเหมือนกันเพราะการเชื่อวัวต้องเรื่องของฮาราลการเชื่อต้องให้ถูกต้องครับเพื่อที่จะส่งไปขายของเขาไม่ว่าจะเป็นทวีปแอฟริกาหรือว่ามิดเดิลอีสต์เองก็ตามทีเนี่ยมีประชากรที่เป็นมุสลิมอยู่เยอะเราก็ต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเกร็ดที่เราไม่ใช่ว่าจะส่งออกอย่างเดียวต้องมาลงรายละเอียดจริงๆว่าต้องทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับครับ